สวัสดีนะครับคลิปการบรรยายหัวข้อนี้นะครับจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมานะครับเนื่องจากผมมีโอกาสได้เขียนตัวสมการราคานะครับแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับว่ามันคืออะไรอยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับดังนั้นผมก็เลยจะเอาประเด็นตรงนี้ครับมาอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมกันโดยต้องเรียนก่อนนะครับว่าจริงสมการราคาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเทรดนะครับโดยมันจะเป็นการมองแฟกเตอร์ที่ประกอบกันทั้ง3ส่วนในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าส่วนใหญ่เทรดเดอร์นะครับก็จะโฟกัสไปที่ตัวของราคานะครับอาจจะดูด้วยเครื่องมือเทคนิคอลอะไรสิทธิ์หรือว่าการวิเคราะห์ด้วยตัวราคาเป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราวิเคราะห์เรื่องข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อมูลราคาอย่างเดียวนะครับหรือว่าปริมาณการซื้อขายอย่างเดียวมันยังมีข้อมูลส่วนอื่นๆนะครับที่มันเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นปัจจัยร่วมที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเล่าผ่านในแง่ของสมการราคาเพื่อเห็นภาพความสัมพันธ์หรือว่าภาพของการที่มันมีการเชื่อมโยงกันให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์เชิงลึกลองไปหาเพิ่มเติมหรือไปศึกษาเพิ่มเติมได้มันจะมีในแต่ละหัวข้อหรือว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลย่อยต่างๆที่เรียกว่ามากมายเลยที่เราสามารถนำมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันได้เบื้องต้นเรามาดูในส่วนองค์ประกอบกันนะครับในองค์ประกอบนะครับที่ผมได้เขียนไว้เนี่ยมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวที่เราเห็นหรือว่าผลที่มันเกิดนะครับเราเทรดนะครับจากตัวราคาที่อยู่ในตลาดนะครับที่เราดูจากกราฟเทคนิคอลก็ดีหรือว่าที่เรามองผ่านเจ้าตัวฉาบที่เราเห็นนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยราคาที่เราเห็นในตลาดหรือว่า market price เนี่ยครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีตัวที่เป็นปัจจัยเบื้องหลังนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็น fundamental หรือว่าตัวที่เป็นปัจจัยมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นๆนะครับขออนุญาตพูดรวมๆไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของสมการราคาเนี่ยเราก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับทั้งในส่วนของคริปโตเคอเรนซีก็ดีหรือว่าหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคอมมูนิตี้ต่างๆก็ดีนะครับรวมไปถึงค่าเงินก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในแง่ของหุ้นเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนกว่าเพราะว่าหุ้นเนี่ยราคาที่เราเทรดกันเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของมูลค่าบริษัทหรือว่ากิจการนะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแน่นอนว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันวัดเรื่องของฟันดาเมนทัลนี่ยากแต่จริงแล้วเนี่ยฟันดาเมนทัลแวลูของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คือเรื่องของบล็อกเชนแวลูหรือว่าตัวเทคโนโลยีแวลูที่เขามีอยู่นะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวองค์ประกอบต่อมาหรือว่าแฟกเตอร์ต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ราคาเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาในทางที่เขาใช้คำว่า movement หรือว่าเคลื่อนไหวนะฮะแต่จริงแล้วในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือ quantitative analysis มันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามช่วงเวลาดังนั้นไอ้การที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาตามช่วงเวลาเนี่ยครับมันจะมีปัจจัยบางอย่างที่เข้ามาทำให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของค่าความคาดหวังในอนาคตหรือว่าตัว expectation นั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเล่าแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นตื่นเช้ามาเห็นข่าวนะครับหรือว่าเราอ่านข้อมูลต่างๆที่มันเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยเราจะพบว่ามันก็จะมีทั้งช่วงที่มันเป็นข่าวเชิงบวกนะครับที่ทำให้ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งมีช่วงที่เป็นข่าวเชิงลบที่เกิดความกังวลเกิดความกลัวนะครับซึ่งภาวะเหล่านั้นนะครับทั้งข่าวก็ดีหรือว่าข้อมูลต่างๆที่กระทบต่อตัวธุรกิจหรือตัวพื้นฐานของสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าคุณตื่นเช้ามาเจอข่าวดีนะครับคุณก็จะเห็นว่าเมื่อตลาดรับรู้ข่าวเนี่ยราคามันก็จะมีการปรับเพิ่มไปทางบวกครับอย่างเช่นสมมุติว่ามีกรณีข่าวร้ายนะครับอย่างตัวเลขอินเฟลชันเพิ่มสูงมากราคาน้ำมันเพิ่มสูงราคาสินค้าต้องปรับตัวเพิ่มสูงกระทบอะไรแบบนี้ความกังวลที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะกดดันไปที่ตัวราคาหุ้นหรือราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยครับมันคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ตลาดนะครับหรือว่าตัว sentimental factorแต่จริงแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยมันคือการที่มีข่าวมีเหตุการณ์ออกมาแล้วทำให้เกิดการตีความที่เป็นความคาดหวังในอนาคตนะครับตรงนี้เราจะเห็นเยอะในสินทรัพย์บางประเภทที่มีการสร้างให้เกิดราคานะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าปัจจัยพื้นฐานหรือว่าฟันดาเมนทัลเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบทันทีครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีการประเมินตัวเลขเป็นรายไตรมาสหรือว่ารายปีคนที่เขาทำทางด้านเป็นนักลงทุนหรือว่าคนที่วิเคราะห์ฟันดาเมนทัลเนี่ย
ขาก็จะมองในแง่ fundamental นะครับแล้วเขาก็จะดูในแง่ของ valuation ที่มันเกิดขึ้น valuation นี้คือการเทียบนะครับว่าราคาตลาดที่มันเกิดขึ้นกับราคาที่เป็นสะท้อนมูลค่าพื้นฐานตรงนี้มันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นที่มาของการลงทุนสไตล์ต่างๆนะครับ factor investing value investing อะไรพวกนี้ก็ว่าไปแต่ประเด็นของเทรดเดอร์เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่ฝั่งทางด้าน market price เป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าเราต้องละเลยทางในแง่ของ fundamental factor แล้วก็ sentiment factor นะครับเพราะว่า sentimental factor หรือว่าอารมณ์ตลาดเนี่ยจริงแล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่สนใจมันเขาบอกว่าดูราคาเนี่ยก็จบแต่ความจริงเขาอาจจะไม่พอก็ได้นะฮะเพราะบางช่วงเนี่ยเมื่อภาวะอารมณ์ตลาดมันเกิดหรือว่ามันมีปัจจัยความคาดหวังที่มันเกิดแบบไม่ปกติมากๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราใช้ตรงนี้ครับในแง่ในการประเมินหรือว่าในแง่ในการระวังนะครับซึ่งมันช่วยในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับผมอยากจะเล่าประเด็นนี้เพราะว่าจริงอยากจะเล่าจากประสบการณ์ตรงเนื่องจากบางครั้งเราจะเห็นนะอย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีเรื่องนึงที่เห็นชัดเจนเช่นกรณีที่ในช่วงราคามีการปั่นขึ้นมาว่ามีการกาวกันนะกาวเหรียญให้คนเชื่อเนี่ยครับตรงนั้นคุณจะเห็นชัดเจนมากจริงแล้วเนี่ยไอ้ fundamental value ไม่มีอะไรเท่าไหร่อะบางที่ออกไว้เปเปอร์มายังไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะฮะออกแค่ไว้เปเปอร์มาทำpresentation สวยๆทำเว็บไซต์สวยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือการอัดฉีดความคาดหวังในอนาคตถูกไหมคือการอัดฉีดตัว expectation เข้าไปเยอะๆนะปล่อยข่าวบ่อยๆเอ้ยมีอันนั้นสนใจอันนี้สนใจมีโปรเจกต์ร่วมกันทำนู้นทำนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันก็ทำการปั่นทำให้ตัวราคาของ market price เนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไม่ซื้อวันนี้เดี๋ยวตกรถอะไรเงี้ยนะครับก็มีอารมณ์ของการเกิดโฟโมขึ้นนะซึ่งบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของคนเหล่านั้นหรือว่าคนที่มาปฏิสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในแง่ของมูลค่าพื้นฐานของราคาสินทรัพย์อย่างเดียวนะครับอาจจะมองในแง่ของความคาดหวังที่มันเกิดขึ้นมองในแง่ของอารมณ์ตลาดที่มันเป็นไปในช่วงนั้นด้วยดังนั้นตรงนี้ครับไอ้ตัว expectation หรือว่าตัว sentimental factor เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดแต่ในแง่นึงคือมันจะเป็นตัวที่มีความไม่แน่นอนมันก็ทำให้เกิด volatility นะครับซึ่งเอาว่าแบบนี้ครับมันทำให้การเทรดเนี่ยของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยที่เราจะต้องเข้าไปเทรดเนี่ยมันจะต้องมีการตระหนักถึงความคาดหวังที่มันเกิดขึ้นแล้วผลกระทบที่ตามมาก็คือ volatility ที่มันจะเกิดในราคาสินทรัพย์ด้วยนะครับอันนี้ผมเล่าโดยสรุปนะเพื่อให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขอวกเข้ามาสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเคยมีคนถามผมว่าถ้าอย่างเงี้ยการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยดูแต่ราคาอย่างเดียวได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่านตำราเทคนิคอลหรือว่าอ่านหนังสือเทคนิคอลมาเนี่ยจะเคยได้ยินว่าราคาเนี่ยครับมันจะรวมทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วนะทั้งเรื่องปัจจัยอารมณ์ตลาดทั้งเรื่องปัจจัยพื้นฐานซึ่งมันก็ถูกนะครับแต่เพียงแต่ว่าสำหรับคำแนะนำผมเนี่ยคือการดูที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยครับบางทีเนี่ยมันก็เกิดสภาวะของการที่เรียกว่าเป็นไบแอดหรือว่าเกิดสภาวะของการที่เรียกว่ามีการเอ็นเอียงได้เหมือนกันดังนั้นคำแนะนำผมจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่นักฟันดาเมนทัลหรือว่าไม่ได้คนเป็นคนที่วิเคราะห์พื้นฐานแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่สนใจข้อมูลพื้นฐานนะครับอย่างน้อยเราต้องรู้ในแง่ของคุณภาพนะเพราะว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าจริงการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยการที่มันจะมีประสิทธิภาพได้เนี่ยหนึ่งคือมันจะต้องถูกที่นะครับซึ่งจริงคำว่าถูกที่เนี่ยหมายความว่ามันต้องมีคุณภาพของสินทรัพย์นะครับหรือว่าสินทรัพย์มันต้องคงทนแล้วก็มันอยู่รอดในระยะยาวได้เพราะถ้าคุณไปเทรดสินทรัพย์ที่มันไม่มีคุณภาพนะครับนะซึ่งมันหมายความว่ามันอาจจะเน่าได้สักวันอาจจะล่วงได้สักวันหรือว่าบางคนดีใจมากเลยเนี่ยโอ้โหได้ APY เยอะๆแต่คุณได้ของที่เป็นเหรียญขยะหรือโทเค็นขยะซึ่งมันไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็เหมือนถ้าคุณได้สิ่งที่มันไม่มีแวลูมาดังนั้นเวลาเราไปเทรดก็ดีหรือว่าเราไปลงทุนก็ดีเนี่ยการที่เรามองถึงสิ่งที่มันเรียกว่าถูกที่เนี่ยคือหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีเนี่ยปัจจัยฟันดาเมนทัลเนี่ยมันจะเป็นตัวอธิบายได้ดีนะครับคือแน่นอนถ้าว่าเราไม่จะเป็นต้องไปนั่งแกะงบการเงินต้องไปแวลูเอชั่นให้แม่นยํา 100% ไม่ใช่นะฮะมีแต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มันมีคุณภาพดีเราสามารถดูได้จากการประเมินหลายๆปัจจัยหรือหลายๆคุณสมบัติที่มันเกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องของการถูกเวลานะครับการถูกเวลาหรือว่า market timing จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องซับซ้อนอะไรเพราะว่าหลักการเนี่ยมันคือการมองให้เห็นว่าจุดที่เราซื้อหรือเวลาที่เราซื้อเนี่ยราคาที่มันอยู่ในตลาดมันสอดคล้องกลยุทธ์เราอย่างไรโอกาสหน้าถ้ามีเวลาผมจะมาเล่าเรื่องกลยุทธ์นะครับเพราะว่ากลยุทธ์ในการเทรดมีหลายกลยุทธ์มากบางคนเนี่ยมี mindset ที่แคบมากเพราะว่าคุณอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือประเภทเดียวหรือว่าคุณอาจจะเห็นแต่ trend following มาตลอดอ่ะแต่จริงแล้วในการเทรดเนี่ยมันมีกลยุทธ์หลากหลายมากนะครับมีทั้งScalping นะทั้ง Trend Following ทั้ง Mean Reversion Momentum Trading
นะหรือว่าโมเมนตัมสับย่อยไปอีกก็จะมีอย่างสวิงเทรดนะฮะมีเรื่องของการใช้ไทม์อาร์บิทราจก็ได้หรือแม้กระทั่งการเทรดแบบสแตทอาร์บิทราจนะครับหรือว่าการเทรดแบบคอนทราเรียนการเทรดแบบกริดมีหลายกลยุทธ์มากซึ่งแต่ละกลยุทธ์เนี่ยครับบอกแล้วว่ามันจะมีประสิทธิภาพในช่วงพฤติกรรมราคาไม่เหมือนกันนะครับในกลุ่มที่เป็น volatility trading อย่างกริดอย่าง breakout อย่างมี reversion มันก็จะมีเอฟเฟคที่ดีในช่วงที่มันมีประโยชน์จากการใช้ตัว volatility หรือว่า market volatility ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่กลยุทธ์บางประเภทนะที่ต้องการความสม่ำเสมออย่างเทรนด์นะครับก็ต้องการเทรดในอีกลักษณะนึงซึ่งผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วการถูกเวลาเนี่ยในบริบทนึงเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราต้องไปคาดเดาตลาดได้คือเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเวลานั้นเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์อะไรหรือว่าเวลานั้นเนี่ยเราจะมีตัวซื้อขายนะครับตัว buy sell strategy อย่างไรที่มันจะมีความเหมาะสมนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าเราศึกษาเพิ่มเติมได้เยอะนะครับแล้วถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะสามารถได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องนึงคือถูกเวลาเนี่ยผมพูดบ่อยๆว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยถ้าเรานั่งมองแต่เครื่องมือเทคนิคอลจะเห็นว่ามันก็จะขึ้นลงขึ้นลงตลอดใช่มั้ยครับแต่จริงแล้วเนี่ยหน้าที่ของเทรดเดอร์เนี่ยนอกจากการที่จะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมราคาที่เหมาะสมในการใช้เครื่องมือเทคนิคอลหรือว่ากลยุทธ์ใดๆแล้วเนี่ยมันต้องมีประเด็นเรื่องของการวาง position sizing หรือว่าการทำ money management model ที่ดีด้วยเช่นบางช่วงเนี่ยเราดูอย่างในภาพนี้ก็ได้นะฮะถ้าบางช่วงเนี่ยราคาเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอคุณอาจจะเทรดในอีกแบบนึงแต่บางช่วงราคามีการแพนิคหรือว่ามันร่วงลงหรือมีความไม่แน่นอนเยอะอย่างในสเตทตรงนี้ฮะคุณอาจจะใช้ position size ที่มันเล็กลงก็ได้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไม่เทรดนะครับเพียงแต่ว่าคุณคอนโทรลขนาดของความเสี่ยงหรือว่าลิกเปอร์เทคของตัวเองได้อยู่เสมอดังนั้นตรงนี้ผมถึงได้สอนเรื่องโวลทิลิตี้สเกลไปสอนเรื่องการที่คุณสามารถแอดจัสต์โพซิชั่นไซส์ได้ตัวเองเป็นเพราะบางทีเนี่ยคุณนั่งดูเทคนิคอลเนี่ยเดี๋ยวก็มีสัญญาณเดี๋ยวก็มีสัญญาณบางทีไปซื้อมาก็ติดดอยหรือบางทีเซียนบอกโหมาแล้วเหรียญสัญญาณนี้มาซื้อปุ๊บเข้าปุ๊บดอยเลยอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการเราประเมินความเสี่ยงเป็นเราลดขนาดโพซิชั่นไซส์เป็นเนี่ยถึงแม้เราจะเทรดไปตามเครื่องมือเทคนิคอลที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการคาดเดาตลาดหรือว่าพยากรณ์ทิศทางราคาได้แม่นยำ 100% เนี่ยแต่เราก็สามารถจะเล่นกับภาวะตรงนี้ได้นะครับหรือก็สามารถจะปรับจูนตรงนี้ได้อีกเรื่องนึงสำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อเนี่ยครับถ้าเกิดคุณสามารถจะหาช่วงที่ราคามันมีความได้เปรียบนะครับหรือว่าราคาที่มันมีความได้เปรียบของต่อเรานะเช่นมันไม่แพงเกินไปอะไรแบบนี้ได้มันจะช่วยในการควบคุมความเสี่ยงได้แต่ผมเจอเยอะบางทีคนชอบไปเทรดอย่างในหุ้นบางตัวหุ้นพวกที่เป็นหุ้นปั่นหรือหุ้นร้อนหรือแม้กระทั่งการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบางทีเราไม่ได้มองตรงนั้นเลยเรากลัวว่าเราจะซื้อไม่ทันเพื่อนกลัวจะได้กำไรไม่เหมือนเพื่อนหรือว่าเรามีความโลภเป็นตัวนำเนี่ยบางทีเราไม่ได้สนใจว่าราคาเหมาะสมเป็นยังไงเรารอไม่เป็นบางคนรอไม่ได้บางคนรีบซื้อเกินไปซื้อที่ราคาเรียกว่าสูงสุดพอคิดว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายพอมันลงมาหรือว่ามันร่วงรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเราได้เพราะว่าเราซื้อในราคาที่แพงแล้วก็ซื้อในโพซิชันที่มันใหญ่ไปแล้วแบบนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกว่าการเทรดเนี่ยคุณไม่ต้องไปเริ่มที่เครื่องมือเทคนิคอลแฟนซีหรือไม่ต้องไปทำอะไรซับซ้อนคุณเข้าใจหลักที่เป็น principle พื้นฐานของการเทรดให้เป็นก่อนเพราะการเทรดเนี่ยจริงๆก็คือการเอาเงินของเราหรือว่าเงินสดหรือว่า cash นะครับแลกมากับแอสเซทบางประเภทเช่นคุณเทรดหุ้นคุณก็เอาเงินไปแลกกับหุ้นคุณได้หุ้นกลับมาถ้าคุณเทรดคริปโตเคอเรนซีคุณก็เอาเงินที่คุณมีเนี่ยไปแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีกับเข้าพอร์ตมาเช่นเดียวกันกับการเทรดค่าเงินหรือว่าเทรดสินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ต่างๆตลาดการเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าสิ่งที่คุณจะแลกมาต้องมีคุณภาพดีคุณต้องแลกในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็ราคาเหมาะสมช่วงเวลาเหมาะสมหมายความว่าเป็นช่วงนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ตัวเองใช้นะครับแล้วก็ได้ราคาที่เรียกว่ามันมีความเหมาะสมคือมันไม่แพงเกินไปหรือว่ามันไม่ด้อยประสิทธิภาพจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูภาพตรงกราฟิกสั้นๆนิดนึงนะครับผมวาดภาพนี้ไว้แต่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่จริงแล้วผมอยากจะให้เราเข้าใจประเด็นนึงว่าไอ้เจ้าตัวความสัมพันธ์ของ3ตัวนะครับมันมาเชื่อมโยงกันหรือว่ามันมารวมกันได้ยังไงนะครับคืออย่างในภาพเนี่ยครับจะเห็นว่าเราจะพบกับการเทรดคือเราจะดูที่ market price นะครับคือเส้นสีเขียวนะครับส่วนสิ่งที่เราจะเห็นคือเส้นสีส้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวที่เรียกว่าเป็น fundamental value นะครับที่มันเป็นตัวแทนของพื้นฐานในสินทรัพย์นั้นๆนะครับส่วนการที่มันเคลื่อนไปมาไม่ว่าจะเป็นการแกว่งขึ้นแกว่งลงหรือว่าการกระชากไปมาเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่มันทำให้เกิดการเคลื่อนไปมาตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือส่วนที่เรียกว่ามันเป็นค่าความคาดหวังหรือว่าตัว expectation factor นะครับ
ึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าตลาดหรือว่ามีการคาดหวังในเชิงบวกมากๆเนี่ยคุณก็จะเห็นเงินหรือว่าฟันโฟหรือว่าปริมาณการซื้อขายที่มันการเพิ่มมากขึ้นการอัดเข้าไปมันก็ทำให้ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับมันก็สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับบางคนเข้าใจว่าเอ้ยมันต้องขึ้นมันต้องลงเป็นเส้นตรงเช่นพื้นฐานดีราคาต้องขึ้นสิความจริงก็อาจจะไม่ใช่นะครับคุณจะเจอเยอะเช่นบางช่วงมีการประกาศข่าวดีทำไมราคาไม่ขึ้นนะเช่นมีประกาศข่าวดีมาทำไมราคาลงปรากฏว่าตอนเย็นก็มีข่าวออกว่าเซลล์ออนแฟกต์อะไรเงี้ยนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือความที่มันสะท้อนถึงตลาดเนี่ยมีความไม่เป็นเส้นตรงนะครับอย่างในภาพเนี่ยกรณีที่ราคาตลาดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะบวกความคาดหวังในอนาคต forward ไปข้างหน้าแล้วเราจะเห็นว่าถ้าราคามันดีเนี่ยก็แปลว่าราคามันเคลื่อนที่แล้วก็มันอยู่เหนือเจ้าตัวเส้นที่เป็น fundamental value นะครับซึ่ง fundamental value ถ้าคุณจะพลอตเป็นเส้นก็ดูได้หลายแบบนะบางที่บางซอฟต์แวร์เขาก็ใช้ตัวที่เป็น earning หรือว่าค่าผลประกอบการนะครับมาทำการพลอตอาจจะเป็น earning per share ที่เกิดขึ้นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกว่ารายวันหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยเมื่อเทียบกับราคาตลาดนะครับส่วนบางช่วงเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาตลาดเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็มีการล่วงลงต่ำกว่าเส้นสีส้มก็คือ fundamental valueเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดจากภาวะบางอย่างเช่นอาจจะเกิดจากการที่เรียกว่าความคาดหวังเชิงลบมาข้างหน้าแล้วคนในตลาดรู้สึกว่ามันมีความไม่แน่นอนนะดังนั้นก็ทำให้อาจจะมีการขายไปก่อนแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของ fundamental value ก็บอกแล้วครับว่ามันมีช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ทัดเทียมกันเสมอไปนะครับหรือแม้กระทั่งบางกรณีเนี่ยจริงๆไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยนะเพราะว่าบางกรณีที่ความคาดหวังมันมีความอ่อนไหวมากๆในหุ้นบางประเภทอย่างใน Tech Stock ของอเมริกาหรือว่าหุ้นที่ CEO ออกมาเล่นข่าวบ่อยๆอย่าง Tesla อะไรเงี้ยนะคือจะเห็นว่าราคามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดซึ่งนี่มันก็ซ้อนถึงตัว Volatility ในราคาด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งมันมีประเด็นปัจจัยความคาดหวังที่เยอะขึ้นเนี่ยราคามันก็จะเปลี่ยนขึ้นไปได้หรือบางช่วงเนี่ยอย่างเห็นในการอัดราคานี่ครับคุณจะเห็นว่าถ้าราคาเนี่ยมันมีข่าวดีเยอะๆมันตัวความคาดหวังที่เรียกว่ามันพุ่งขึ้นไปเยอะๆเนี่ยครับมันก็ทำให้มันดันราคาเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยราคามันก็ forward ไปข้างหน้าแล้วคนก็กลัวว่าจะตกรถอย่างเงี้ยต้นนะฮะมันก็ทำให้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปเกิน fundamental value มากนะครับมันก็เข้าไปสู่จุดที่ว่ามี over value หรือว่ามันขึ้นไปสูงหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามันกลายเป็นฟองสบู่ซึ่งภาพแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาไม่รู้กี่รอบแล้วในตลาดต่างๆนะครับถ้าอย่างในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ง่ายหน่อยหรือถ้าในตลาดหุ้นเนี่ยคุณก็จะเห็นอย่างช่วงฟองสบู่ในตอนช่วง .com ในหุ้นเทคโนโลยีบางตัวหรือว่าปัจจุบันก็จะมีหุ้นเทคโนโลยีหลายตัวที่ผลประกอบการยังขาดทุนอยู่แต่ราคาเนี่ยมันถูกปั่นขึ้นไปสูงมากๆนะครับพวกนี้ก็จะเกิดลักษณะเดียวกันก็คือว่าราคาในตลาดเนี่ยสูงกว่าเส้นที่เป็น fundamental value ไปมากนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นจุดไคลแม็กซ์ก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะฮะที่ fundamental value มันออกมาสะท้อนถึงความเลวร้ายหรือความแย่เช่นผลประกอบการออกมาขาดทุนหนักติดลบนะฮะราคาเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะดิ่งลงมาเพราะว่าไอ้ความคาดหวังเชิงลบที่รับข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็ทำให้สะท้อนถึงความกลัวหรือความกังวลในอนาคตนะครับตรงนี้ก็จะเห็นในรูปแบบของแพนิคเซลหรือว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันรุนแรงแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันร่วงลงรุนแรงแต่จริงแล้วราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นต้องร่วงแล้วที่เรียกว่ามันต้องจบไปเลยไม่ใช่นะอาจจะร่วงไปสะท้อนถึงค่าความเป็นจริงหรือว่าจุดที่เป็นอีควิเบียมของราคาแต่จริงแล้วจะเห็นอย่างหนึ่งคือว่ายิ่งราคามันขึ้นไปโอเวอร์แวลูมากๆการลงมามันจะยิ่งเยอะในเคสของปัจจุบันเนี่ยเราดูในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยพวกเทคสต็อกหลายตัวเนี่ยราคาขึ้นไปทำออทามไฮสูงมากและปัจจุบันเนี่ยครับมันลงมา7สัปดาห์8สัปดาห์ต่อเนื่องเนี่ยราคาหุ้นบางตัวนะที่เป็นเทคสต็อกที่ดังๆเนี่ยลดลงมาแล้วเนี่ย 70% 50% 60% จากออทามไฮนะหรือว่าจากช่วงปีที่มันเกิดขึ้นจากจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงปีซึ่งแบบนี้ครับคนที่ไปเทรดโดยที่ซื้อด้วยความกลัวหรือว่าซื้อด้วยการเฉลี่ยแบบเชื่อว่าอนาคตหุ้นพวกนี้จะมาแน่ๆเนี่ยบางทีก็จะรับผลกระทบตรงนี้เยอะเพราะว่าด้วยความที่มันโอเวอร์แวลูขึ้นไปเยอะเนี่ยการที่มันลงมารุนแรงเนี่ยมันไม่ขาดทุนหนักนะครับเคสนี้คุณไปดูได้ในหุ้นอเมริกาหลายตัวมากนะครับนะซึ่งลองไปดูเพิ่มเติมได้ผมคงไม่ต้องลงดีเทลเยอะว่าคนที่ถือกองทุนอย่าง ARK นะหรือว่าอะไรพวกนี้จะเห็นว่าเวลาลงเนี่ยมันลงแรงและลงหนักมากซึ่งบางคนก็มองว่าเอ๊ะฟันดาเมนทัลมันไม่ช่วยเลยเหรอต้องไม่ลืมอย่างนึงว่าตอนที่เราซื้อหรือตอนที่มันปั่นราคาขึ้นไปเนี่ยราคามันเลยฟันดาเมนทัลไปเยอะนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงภาวะของการเป็นจริงนะเพราะว่าตัว expectation หรือความคาดหวังในอนาคตเนี่ยมันถูกอัดฉีดมากเกินไปนะครับ
นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อให้ฟังว่าทำไมเป็นเทรดเดอร์เนี่ยถ้าคุณอยากจะบริหารความเสี่ยงให้ดีหรือว่าเทรดให้มีความเรียกว่าอยู่รอดในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมองอะไรหลายอย่างประกอบกันด้วยไม่ใช่มองแค่ราคาหรือว่ามองแค่เส้นอินดิเคเตอร์หรือว่ามองแค่ไพ่แพทเทิร์นอย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยผมเล่าโดยสรุปเนี่ยผมเขียนความสัมพันธ์ด้านล่างมาให้ดูแบบที่ว่าเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆแต่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่จะเป็นเสมอไปว่าต้องดูแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณดูได้ลึกกว่านี้มันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับ market price เนี่ยสมมุติถ้ามันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์บูลลิชหรือว่าการที่มันอยู่ในช่วงขาขึ้นรุนแรงเนี่ยเป็นช่วงทำเงินของเทรดเดอร์เลยนะเพราะคุณใช้เทคนิคอลอะไรคุณก็ได้เงินนะคุณเทรดตามแนวโน้มยังไงคุณก็ได้เงินสังเกตอย่างนึงนะครับช่วงนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า fundamental value เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นหรือมีการค่อยๆเติบโตนะครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นหรือว่าดีขึ้นในทุกไตรมาสนะครับแล้วก็มีผลประกอบการที่ดีในขณะเดียวกันพอมันดีมันบวกเนี่ยคนก็เริ่มคือฮากับมันนักวิเคราะห์ก็เริ่มเชียร์กูรูก็เริ่มเชียร์ซึ่งมันทำให้ค่าของ expectation หรือว่าค่าของเจ้าตัวความคาดหวังในอนาคตเนี่ยครับมันบวกขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยหรือว่าแนวโน้มราคาเนี่ยมันก็จะเป็นบวกแล้วก็บวกเพิ่มอย่างรุนแรงเพราะว่าคนก็เชื่อว่ามันต้องดีเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่หลายๆอย่างนะครับมันจะเริ่มมีการชะลอตัวลงเช่นอาจจะเกิดการชะลอตัวลงของผลประกอบการของรายได้ของกำไรหรือว่าเริ่มมีประเด็นการชะลอตัวลงที่อาจจะมาจากปัจจัยเศรษฐกิจนะที่ทำให้เกิดผลประกอบการมันเริ่มมีการตึงตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเห็นอย่างในเคสโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกระทบในบางอุตสาหกรรมที่ทำให้ต้องเจอผลกระทบจากการล็อกดาวน์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงก็ทำให้ fundamental value มันแฟบหรือว่ามันเริ่มเรียบแต่แน่นอนว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ในตลาดนะครับอาจจะมีความเชื่อหรือว่ายังมีมุมมองเชิงบวกอยู่เงินก็ยังมีการไหลเข้ามาซื้ออยู่สภาวะแบบนี้ครับราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะขึ้นแบบที่เรียกว่ามีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนเพราะว่าตัวฟันดาเมนทัลเนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวหรือตึงตัวให้ความคาดหวังเนี่ยอาจจะมีทั้งวันที่ดีทั้งวันที่ร้ายนะครับส่วนบางช่วงเนี่ยที่เรียกว่ามันแฟดไปเลยก็คือราคาเนี่ยมันนิ่งไปเลยเนี่ยอาจจะเกิดในภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าช่วงหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มอยู่ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเริ่มมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับซึ่งความคาดหวังเชิงบวกก็หายไปนะแม้กระทั่ง fundamental value เนี่ยมันก็เริ่มทรงตัวคือมันไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าไม่ได้มีการโดดเด่นเหมือนอดีตนะครับตรงนี้ก็จะเกิดความผันผวนหรือ volatile แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ราคามีการ slow down หรือว่ามีการเคลื่อนตัวช้าลงออก sideway หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นการพักตัวอะไรแบบนี้นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่เราจะเห็นนะครับส่วนในด้านฝั่งขาลงบ้างนี่ครับกรณีที่มันเกิด fundamental value เนี่ยมันก็แย่แล้วมันแย่ลงเรื่อยๆนะครับจากปัจจัยที่มันเกิดขึ้นโดยตรงต่อธุรกิจก็ดีหรือต่อตัวกิจการหรือว่าต่อตัวมูลค่าของสินทรัพย์แท้จริงเนี่ยครับบวกกับความคาดหวังที่คนก็มีความกลัวนะหรือว่าคนก็มีความกังวลว่ามันจะแย่นะครับซึ่งภาวะแบบนี้มันก็ทำให้เกิดซูเปอร์แบริชหรือว่าการเกิดแพนิคเซลล์ได้เลยนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยภาวะที่มันมีความไม่คงตัวแล้วก็มีความกังวลมากๆเนี่ยมันก็จะกดดันทำให้ราคาตลาดเนี่ยมันลงและลงอย่างรวดเร็วหรือว่าลงพร้อมกับภาวะที่เป็น high volatility นะครับซึ่งสิ่งแบบนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะพบว่ามันก็จะเป็นตัวนึงที่เราจะเจอบ่อยๆในสินทรัพย์ต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบนึงคือมันอาจจะลงแรงสลับนิ่งลงแรงสลับนิ่งหรือว่าค่อยๆลงนะครับเพราะแบบนี้ก็จะเกิดจาก fundamental value เนี่ยมันเริ่มแฟดลงแล้วนะหรือว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ความคาดหวังในอนาคตเนี่ยมันมีความกลัวนะหรือว่ามีความไม่แน่นอนมีความกังวลอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นคืออาจจะไม่ได้ลงแรงแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีการลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีการลงพร้อมกับการสลับเด้งนะครับแต่เป็นประเด็นตรงนี้มีความน่าสนใจคือว่าถ้ามันเป็นการปรับตัวลงระยะสั้นจากความกังวลบางอย่างแต่พื้นฐานมันไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้เสียเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของคนที่ทำ time arbitrage หรือว่าคนที่มองหาตัว discount จากราคาตลาดนะครับเพราะเช่นเดียวกันคือมันก็จะมีความผันผวนในตัวของการเคลื่อนตัวลงแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือสมมติว่าถ้าคุณอยากจะไปซื้อหุ้นเพื่อเก็บถ้าคุณไปซื้อในจุดที่เรียกว่าฟันเดเมนทัลมันก็แย่นะแล้วก็ตลาดก็มีความคาดหวังเชิงลบแบบนี้ก็จะอันตรายถูกไหมเพราะว่าเงินคุณเนี่ยจะโดนเบิร์นลงไปหรือว่าคุณจะติดดอยหรือบางคนเทรดอย่างเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเมื่อฟันเดเมนทัลมันแย่ข่าวก็แย่ก็ตามมาอีกเนี่ยถ้าคุณไปรีบสวนหรือคุณไปซื้อเนี่ยมันก็เหมือนการที่เราไปรับมีดกลางอากาศนะครับก็แปลว่าคุณก็มีโอกาสจะพังได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อในช่วงที่ราคามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่ผมนำมาเล่าโดยสรุปแต่จะบอกว่าการที่เราจะเทรดและบริหารความเสี่ยงให้ดีเนี่ยบางทีเราต้องมีการมองปัจจัยอื่นประกอบควบคู่ไปกับราคาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้
แต่ย้ำไปทีว่ามันไม่ใช่การที่ว่าเราต้องไปนั่งเอทัคคะหรือว่าต้องเก่งในแง่ฟันดัมเมนทัลไม่ใช่อย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยในแง่ expectation เนี่ยคุณมีข้อมูลของสินทรัพย์ United ใน Watch List เนี่ยคุณก็หาข้อมูลนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านหน่อยอ่านหน่อยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับมันบ้างหรือว่าดูหน่อยนะครับว่าพื้นฐานเนี่ยคุณภาพของสินทรัพย์ที่ไปเทรดเนี่ยยังคุณภาพดีอยู่หรือไม่เนี่ยเพราะถ้าคุณภาพมันยังดีอยู่เนี่ยอย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าถึงแม้มันจะลงนะครับอาจจะเป็นเคสเนี้ยนะครับเช่นเคส A เนี้ยอาจจะลงแต่มันก็จะเป็นการลงระยะสั้นจากความกังวลแล้วอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้เองนะครับมันไม่ใช่การลงเพราะเคสที่เรียกว่าทุกอย่างมันแย่หรือพังไปหมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำว่าจริงแล้วเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ครับเราทำความเข้าใจกับสินทรัพย์ที่เราเข้าไปเทรดนะแล้วเราพยายามจะมองเรื่องกราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงแล้วก็สามารถเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้มากขึ้นนะครับในวันนี้ผมขออนุญาตจบการอธิบายเรื่องสมการราคาไว้เท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะกระจ่างและเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นสำหรับคนที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับส่วนใครที่มีคำถามหรือว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับสวัสดีครับ